ันนี้คือถ้าใครอยากได้ความสวยงามนะครับแต่ว่าปิดแผ่นปิดรางน้ำใช่ไหมครับคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้หลังนี้ครับใช้เป็นหลังคาไซส์ XL นะครับก็คือเหล็ก6เทิร์น4อย่างที่คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วโครงข้างในก็คือใช้เหมือนกันหมดเลยอันนี้คือเป็นสเปคขั้นพื้นฐานของเราเลยตั้งแต่เหล็กจันทัน3คูณครึ่งหรือว่าเหล็กแปลนนิ้วคูณนิ้วเนี่ยก็คือจะใช้กับทุกโครงเลยหลังนี้แผ่นหลังคาเลือกรับเป็นเมทัลชีท PU นะครับรางน้ำเนี่ยเราใช้สแตนเลสนะครับก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าพวกรางน้ำสังกะสีสวัสดีครับทุกคนจาก DMT Construction and Building ครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่หน้างานหมู่บ้านสิริเพชรจันทน์ปิ่นเกล้านะครับด้วยกระแสตอบรับที่มีเข้ามาเยอะมากๆครับสำหรับงานหลังคาไม่ว่าจะยิงแอดไปเท่าไหร่หรือว่าโฆษณาหลังคาบ้านหลังไหนไปครับก็คือทุกคนทักกันเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจัดให้ตามกระแสเลยเรื่องของงานหลังคานะครับหลังนี้ครับได้รับการว่าจ้างมาต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านแบบนี้ไซส์ XL แล้วก็งานห้องครัวด้านหลังแต่ EP นี้ผมจะพามาเจาะลึกเรื่องหลังคาก่อนว่าสเปคเป็นยังไงหรือว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีละอย่างเลยว่าเราใช้อะไรหรือว่าอะไรยังไงบ้างนะครับหน้างานหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับ Let's goโอเคครับเดี๋ยวจะมาแนะนำก่อนนะครับว่าองค์ประกอบของการทำงานหลังคามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือเสาตั้งคำโครงครับ4จุดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโครงด้านบนครับโครงด้านบนก็จะมีตั้งแต่อาเสจันทันแล้วก็เหล็กนิ้วอาเสก็คือตัวเหล็กรอบนอกครับที่เราจะเล่นไซส์เป็น XL ML อะไรประมาณนี้อันนี้คือเรียกเหล็กอาเสรอบนอกเลยตีกรอบเลยใช่ไหมครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหล็กจันทันนะครับจันทันก็จะวิ่งตรงอย่างนี้วิ่งตรงเข้าหาตัวบ้านเนี่ยคือจันทันแล้วก็ที่วิ่งนอนตามตัวบ้านเนี่ยก็คือเหล็กแปรนะครับอันนี้คือองค์ประกอบหลักๆของงานหลังคานะครับแล้วก็คือต่อไปก็จะเป็นงานของรางน้ำรางน้ำก็จะเป็นรางน้ำสแตนเลสอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแผ่นหลังคาแล้วก็เป็นท่อระบายน้ำ PVC พร้อมกับกลวยถังออกประมาณนี้อันนี้คือองค์ประกอบหลักเลยแล้วก็แต่ละวัสดุจะใช้ขนาดเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับมาเสาเนี่ยที่เป็นค้ำโครงหลังคาฝั่งตัวบ้านอ่ะเราจะใช้4คูณ4อันนี้คือเป็นสเปคปกติที่เราใช้ทั่วไปแต่ถ้าใครคิดว่ามันใหญ่หรือว่าอะไรนี้ก็สามารถลดเป็น3คูณ3ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับตั้งค้ำ2ฝั่งนี้เลยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาพอเราตั้งค้ำโครงเสร็จปุ๊บก็มาดูเหล็กตัวหน้านี้ตัวหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเหล็กเสาแผงจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าใครอยากประหยัดงบไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องความสวยงามก็สามารถตั้งเป็นเสาเดียวแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นแล้วแบบอยากมีลูกเล่นหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็จะใช้เป็นเสาแผงกันแบบนี้โดยองค์ประกอบของเสาแผงอ่ะเราจะใช้เหล็กนอก2เส้นเนี่ยเป็น4 2นะครับเราก็ใช้เป็น4 2แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คาดลายข้างในเป็น5เส้นเห็นไหมครับเหล็กนิ้ว5เส้นคาดลายก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบคาดตรงกลางแบบนี้ก็สามารถคาดหัวคาดท้ายก็ได้ขอแค่คุณแจ้งเข้ามาว่าคุณอยากได้แบบไหนมีรูป reference ให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็คาดให้หมดหรือว่าจะพอซ่อมหน้างานก็ได้ว่าอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สามารถบอกกันได้โอเคอันนี้จะเป็นอันดับแรกคือเสาตั้งค้ำโครงหลังคาครับอันดับต่อไปก็คือเหล็กโครงหลังคาเหล็กโครงหลังคาอย่างผมบอกไปก็จะมีตั้งแต่อาเสมีจันทันก็เหล็กแปรนะครับอันนี้คือองค์ประกอบหลัก3อย่างเลยที่เราใช้มาเริ่มต้นกันด้วยที่เหล็กอาเสก่อนอาเสเนี่ยคือเหล็กรัดรอบด้านนอกเห็นไหมครับเหล็กรัดรอบด้านนอกเนี่ยเรียกว่าเหล็กอาเสอาเสเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่เราเล่นเรื่องของไซส์นะครับตั้งแต่ไซส์ M L XL ไซส์ M ก็เป็นเหล็ก4 2ชั้นเดียวไซส์ L ก็เป็นเหล็ก6คูณ2ชั้นเดียวแต่ถ้าเป็น XL ก็จะเป็นเหล็ก2ชั้นก็คือ4คูณ2อยู่ด้านล่างแล้วก็เชื่อมด้วย6คูณ2ด้านบนนั่นก็คือจะเป็นเหล็กอาเสรัดรอบนะครับต่อไปก็จะเป็นเหล็กจันทันจันทันเนี่ยก็คือใหญ่ผมบอกไปก็คือตัวเหล็กที่วิ่งเข้าหาตัวบ้านเห็นไหมครับวิ่งเข้าหาตัวบ้านเนี่ยเราใช้เหล็กเป็น3คูณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปเหล็กแปรเหล็กแปรเนี่ยวิ่งตามแนวนอนตัวบ้านก็จะเป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับไอ้เหล็กแปรเนี่ยก็คือสามารถเลือกได้เหมือนกันว่าคุณอยากได้เป็นเส้นเดียวหรือ2เส้นแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นหลังคาโชว์โครงอ่ะเราก็จะใช้เป็น2เส้นแบบนี้เพื่อที่จะให้มันเล่นลายสวยงามหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปอย่างที่คุณเห็นด้านบนเนี่ยที่เป็นท้องฟอยล์เนี่ยยังไงเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นเมทัลชีท PUเมทัลชีท PU ก็คือจะเป็นท้องเต็มแบบนี้เลยถ้าเป็นเมทัลชีท PE อ่ะแผ่นมันจะเป็นรอนโค้งแบบใต้ท้องมันจะเป็นรอนนะครับถ้าใครทำงานหลังคาหน้าบ้านแบบโชว์โครงอะไรประมาณนี้แนะนำขั้นต่ำใช้เป็น PU ดีกว่าเพราะ PU เนี่ยจะช่วยลดเรื่องเสียงแล้วก็ลดเรื่องของความร้อนได้ดีกว่า PE เพราะด้วยตัวฉนวนที่มันหนาครับมันก็สามารถแบบว่าคือไงเพิ่มระดับการปกป้องได้ดีมากกว่าอันนี้ดีกว่าเอาง่ายๆให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นรางน้ำนะครับที่คุณเห็นอยู่เห็นไหมครับท้องเงินๆอันนี้คือเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับเราใช้สแตนเลสเป็นขั้นต่ำทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะเริ่มต้นที่201นะครับแต่ถ้าใครอยากอัปเกรดให้มันดีขึ้นหน่อยก็เป็น304ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้201ก็ใช้งานได้อยู่แล้วไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตัวรางน้ำเนี่ยเราก็จะใช้ขนาดประมาณ20เซนนะครับท้องรางกว้างอ่ะ20เซนเพราะฉะนั้นเรื่องของการระบายน้ำอ่ะคือสบายๆแน่นอนครับแล้วก็จะบวกด้วยเราก็จะทำกลวยรางน้ำออกมาแบบนี้นะครับพอกลวยรางน้ำเสร็จมาปุ๊บเราก็จะต่อท่อ PVC เนี่ยข้องอครับลงมาอีกทีนึง
โดยที่ท่อ PVC ตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด3นิ้วนะครับ3นิ้วนี่คือใหญ่มากๆนะครับคือคุณไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำแบบว่าระบายไม่ทันเลยนะครับใช้แบบนี้ก็คือจบเลยนะครับด้วยความที่เป็นเหล็กหลังคาไซส์ XL อ่ะคุณจะเห็นเลยเห็นไหมครับจะเป็นเหล็กเทิงกัน2ชั้นอันนี้คือถ้าใครอยากได้ความสวยงามนะครับแต่ว่าปิดแผ่นปิดรางน้ำใช่ไหมครับคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวรางน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นปีกที่ขึ้นมาเกาะเกือบสุดของตัวเหล็กเลยอันนี้ก็คือก็แล้วแต่หน้างานด้วยว่าหน้างานหลังนั้นใช้หลังคาไซส์ M L XL อะไรประมาณนี้ความลึกของรางน้ำก็จะขึ้นอยู่กับขนาดตามไอ้ตัวเหล็กโครงที่เราใช้ประมาณนี้นะครับก็รางงานหลังนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยครับเรื่องของงานหลังคาถ้าใครอยากต่อเติมงานหลังคาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำตามแบบนี้ได้เลยหรือว่าเอาไปให้ช่างของคุณดูก็ได้ว่าอยากได้ประมาณนี้แล้วก็สเปคอย่างที่ผมบอกไปโดยที่สเปคโครงหลังคาต่างๆที่เราใช้เนี่ยก็คือมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไซส์มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปปกติคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการตกท้องช้างหรือว่าอะไรประมาณนี้เลยว่าเหล็กมันก็หนาอยู่แล้วระดับนึงนะครับโอเคครับหน้างานหลังนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับโดยภาพรวมถ้าผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับหลังนี้ครับใช้เป็นหลังคาไซส์ XL นะครับก็คือเหล็ก6เทิง4อย่างที่คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วโครงข้างในก็คือใช้เหมือนกันหมดเลยอันนี้คือเป็นสเปคขั้นพื้นฐานของเราเลยตั้งแต่เหล็กกันทัน3คูณครึ่งหรือว่าเหล็กแปลนนิ้วคูณนิ้วเนี่ยก็คือจะใช้กับทุกโครงเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นแผ่นหลังคาหลังนี้แผ่นหลังคาเลือกรับเป็นเมทัลชีท PU นะครับท้องเงินแบบมานี้เห็นไหมครับหรือว่าคุณอยากได้ท้องขาวหรือท้องอะไรลายไม้อะไรเงี้ยคุณก็สามารถติดต่อมาได้ถ้าใครอยากรู้ว่าท้องลายไม้เป็นไงก็ไปดูที่หมู่บ้านเดอะสวีทลำลูกกาอันนั้นก็ใช้ท้องลายไม้ทั้งหลังเลยโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือรางน้ำรางน้ำเนี่ยเราใช้สแตนเลสนะครับคือป้องกันการเกิดสนิมได้ดีที่สุดนะครับก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าพวกรางน้ำสังกะสีนะครับที่อยากแนะนำก็คือใช้เป็นรางน้ำสแตนเลสเนี่ยคือดีต่อไปท่อน้ำทิ้งของรางน้ำฝนเนี่ยเราใช้เป็นท่อ PVC ขนาด3นิ้วนะครับก็คือเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยคุณหายห่วงได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่สำคัญเลยนะครับบางคนอาจจะยังสงสัยว่าเหล็กโครงหลังคาเนี่ยเลือกเป็นสีอื่นได้ไหมผมบอกเลยว่าได้นะครับถ้าราคาสีนั้นอ่ะเท่ากันกับสีดำและสีขาวแต่โดยทั่วไปปกติเราไม่ใช้เลือกสีดำกับสีขาวครับเป็นคลาสสิกที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สีอื่นที่มันโดดหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะเช็คราคาให้นะครับถ้ามีเพิ่มตรงไหนก็แอดออนกันไปตามอีกทีนึงโอเคสำหรับหน้างานวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปติดคลิปกัน let's goโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพามารีวิวงานต่อเติมหลังคาที่หมู่บ้านสิริเพชรจรัญปิ่นเกล้านะครับหน้างานนี้ก็อย่างผมบอกไปใช้และเป็นหลังคาไซส์ XL นะครับคือขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทเราเลยเป็นเหล็กกรอบวิ่งรอบครับซ่อนแผ่นเสารางน้ำสไตล์โมเดิร์นที่นิยมกันมากๆนะครับแล้วก็หน้างานหลังนี้ครับถ้าคุณจะเห็นจากด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นงานปูกระเบื้องพื้นนะครับแต่ผมยังไม่พูดถึงว่าเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนนะครับกระเบื้องพื้นเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้เห็นแน่นอนที่แบบว่าลูกค้าเลือกกระเบื้องพื้น 60x60 มาปูตรงนี้ถ้าส่วนใหญ่จะเป็น 60x60 ปูในห้องครัวอะไรประมาณนี้เห็นกันบ่อยแล้วแต่เนี่ยคือน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวพอเสร็จแต่ผมจะพามาดูอีกทีนึงอย่าลืมติดตาม EP 2นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวงานต่อเติมห้องครัวด้านหลังด้วยเพราะห้องครัวด้านหลังเนี่ยก็คือสวยมากๆนะครับในการเลือกกระเบื้องต่างๆหรือว่าอะไรประมาณนี้รอติดตามกันด้วยนะสวยจริงๆนะครับโอเคแล้วงานหลังนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Construction and Building นะครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมห้องครัวซนซักล้างหลังคาโรงจอดรถโฮมออฟฟิศหรือว่าจะเป็นงานกั้นห้องขยายห้องหรือว่างานรีโนเวทต่างๆทาสีหรือว่าอะไรเราทำได้หมดเลยขอให้คุณแจ้งเข้ามานะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนี้สามารถเอารายละเอียดต่างๆเนี่ยก็คือไปเซิร์ชตามแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยว่า DMT Collection and Building นะครับคุณก็จะเจอผลงานของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปช็อตหรือว่าคลิปต่างๆที่ให้ความรู้ประมาณนี้คุณก็สามารถติดตามดูได้เผื่อตรงไหนที่คุณไปดูแล้วอาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นข้อมูลที่คุณไปทำบ้านของคุณอะไรประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้ววันนี้ก็มีประมาณนี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ Let's go